ตอนนี้เราอยู่ข้างในถ้ำนะคะของวัดพายัพวัดพายัพที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเมืองนครราชสีมานะคะข้างในบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นหินงอกหินย้อยนะคะซึ่งน่าจะมีอายุราว1,000 ปีแต่วัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเดี๋ยวสักครู่ก็เดี๋ยวจะพาไปชมอุโบสถหลังใหม่นะคะที่เป็นรูปสำเภาแต่สำเภาเดิมนั้นโครงสร้างที่เท่าที่อ่านมาก็คือมันผุพังไม่สามารถทำนุบำรุงฟื้นขึ้นมาได้ใหม่นะคะเขาก็เลยสร้างด้วยจิตรกรรมเดิมอะค่ะก็สร้างเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังเป็นศิลปะอยุธยาอยู่ในนี้ก็จะมีปลามีน้ำอยู่ในนี้ด้วยนะคะสามารถนั่งสมาธิได้สบายๆค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนที่มานี่คือวันจันทร์ที่21 กันยายนนะคะถ้ำเงียบสงบมากค่ะเข้าไปแล้วเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกร่มเย็นค่ะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวอุโบสถหลังใหม่นะคะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในอุโบสถหินอ่อนแล้วนะคะซึ่งจะเป็นอุโบสถที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ค่ะจะอยู่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในเมื่อกี้ก็ออกมาจากถ้ำหินย้อยแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆค่ะข้างในของพระอุโบสถหินอ่อนนะคะเป็นทางเข้ามาก็จะมีเป็นหินอ่อนหมดเลยที่เห็นนะคะแล้วก็มีพระประธาน1 รูป 1 องค์นะคะข้างในอุโบสถนี้เหมือนกำลังทำนุบำรุงอยู่ค่ะอยู่ในช่วงของปฏิสังขรณ์นะคะเพราะว่ายังมีไม้ค้ำอยู่และด้านข้างก็จะได้ยินเสียงว่าเขากำลังสร้างหรือปรับปรุงอะไรบางอย่างอยู่แต่ข้างในก็ยังไม่มีอะไรนะคะนอกจากแบบว่าเป็นโครงสร้างที่สวยงามเป็นรูปหินเอ้ยเป็นทรงหินอ่อนนะคะในอนาคตก็คงใช้เป็นการทำพิธีกรรมทางศาสนานะคะบรรยากาศในอุโบสถก็ประมาณนี้